ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นไม้ในสวนผักนะครับก็ในบ้านเต็มแล้วนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับก็ห่างหายถ่ายคลิปมานานนะครับก็ไม่ค่อยวางเท่าไหร่นะครับโต๊ะนี้ถ่ายทุกครั้งก็จะไม่เหมือนกันทุกครั้งนะครับเพราะว่ารดน้ําแต่ละทีเนี่ยต้องย้ายไปย้ายมานะครับเพราะผมใช้วิธีคือเอากระถางเข้ามาแช่น้ำครับไม่ได้รดต้นนะครับคือให้น้ํามันเข้าก้นกระถางนะครับคือหาภาชนะครับก็เป็นถังน้ํานะครับใส่น้ําให้เต็มนะครับแล้วก็เอาถังเอากระถางครับจุ่มลงไปเลยนะครับแต่ไม่ให้ถึงต้นไม้นะครับมันจะไวหน่อยนะครับแต่ว่าเราขี้เกียจยกแต่ละกระถางนะครับอันนี้ทุกครั้งก็ถ่ายไม่เหมือนกันครับเพราะว่าทุกครั้งที่ถ่ายจะมีต้นใหม่ๆแทรกมาทุกต้นนะครับอันนี้คือโซนกุหลาบหินที่สะสมนะครับกระถางหนึ่งก็จะมีสายพันธุ์หนึ่งสองสายพันธุ์พวกนี้ครับแล้วแต่ก็สวยๆนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับหลายจุดนะครับแต่ว่าเรามาเช็คอินจุดนี้ก่อนนะครับกุหลาบหินนะครับอันนี้ที่กอไม่แน่นคือผมน่ะเอาใบเขาไปวางใบนะครับจริงกอจะแน่นเลยครับพวกนี้ก็อยู่ว่างๆครับก็เด็ดใบเข้าไปครับอยากได้เยอะๆก็อย่างนี้นะครับนี่ก็ตระกูลออดิบนะครับไม้ที่ลงไวมากครับเหลือต้นละ20 บาท25นะครับอย่างแบ็กเมจิกกายหรืออะไรพวกนี้ครับผมให้ฟรีเยอะแยะเลยครับตอนนี้ผมก็เก็บไว้สัก3 กระถางครับไอ้เขียวนี่คือแบ็กเมจิกกายนะครับมันจะมีดําดําคือแบ็กเมจิกที่ดํานะครับตัวนี้เป็นกายนะครับแต่ตอนนี้คือผมเอาหลายๆกระถางครับเอาหัวมาปักครับเหมือนดํานาครับก็ทําให้เขาเป็นพุ่มใหญ่นะครับแต่ต้นเล็กลงครับก็สวยไปอีกแบบครับอันนี้กอใหญ่นะครับออดิบ3 สีนะครับแต่ไม่ยอม3 สีนะครับมันไม่เสถียรนะครับพวกนี้ครับด่างครับตระกูลช้างก็ไม่ก่อนดังมากครับเอารถอะไรมาแลกกันนะครับตอนนี้น่าใจหายครับ100 หนึ่งก็อยากขายนะครับบางทีนะครับตัวเล็กๆนะครับเพชร7 สีครับเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับเลี้ยงมาต้นโตแล้วก็ใบเหลี่ยงครับก็เอามาปักใหม่เขาก็เหลือต้นกระเปี๊ยกนะครับปลูก2-3 รอบนะครับก็เดี๋ยวโตเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวโตนะครับก็ไม่ยอมโตสักทีครับใบมันชอบช้ำน้ำครับก็จะเหลียงเลยนะครับก็สวยสวยนะครับแต่สวยก็ไม่ค่อยมีราคานะครับก็เก็บไว้ดูเล่นนะครับไม้การละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเคยแพงมากที่เราจะจับต้องก็ยากครับพวกนี้ครับต้นนี้เลมอนนะครับต้นที่เลี้ยงมาแรกๆที่เห็นแล้วเตะตาครับสะดุดในพวกนี้ครับสะดุดตาเมื่อครับนี่คือต้นไม้ที่สะดุดแต่แรกครับโซนบอลสีครับที่ปล่อยทิ้งรางไว้นะครับไม่ค่อยได้สนใจนะครับเพราะช่วงนี้เขาชอบยุบตัวนะครับเพชร1,000 ล้านครับพกหลงนะครับหลายหลากสีสันครับแต่ไม่ค่อยได้ใจใส่นะครับตรงนี้คือฟีนิกซ์ครับเดี๋ยวเราไปดูต้นแม่ครับฟีนิกซ์ครับต้นนี้คือลูกก็ไหลนะครับไหลก็ออกไหลนะครับฟีนิกซ์เห็นไหมครับแต่ยิ่งโตเขาก็ยิ่งกัดสีครับตอนนี้คือเขาเป็นต้นเล็กเบบีนะครับเขาจะไม่กัดสีนะครับอันนี้ก็ทําสวนผักนะครับสวนผักปลอดสารพิษนะครับไปกินเองนะครับไม่ใช่จะหนีขี้เหนียวนะครับคืออยากปลูกเฉยๆครับบางทีก็ไม่ได้กินครับปล่อยให้คนอื่นเขามาเก็บกินนะครับคือชอบในการปลูกครับเห็นการเจริญเติบโตนะครับเจ้าหญิงผมเปียนะครับเนี่ยครับต้นแม่เขาครับฟินิกนะครับซึ่งกัดสีนะครับแต่ก็ออกไหลอีกเยอะเลยนะครับไหลเขาเยอะนะครับพวกนี้เจ้ามิ้วนะครับแต่เป็นใบยาวนะครับ
กล้วยด่างฟลอริดากับแดงอินโดนะครับถูกมากครับแต่ก็ปลูกไว้งั้นนะครับคือเมื่อก่อนเราอยากได้ก็ปลูกไว้เก็บสนองตัณหาตัวเองนะครับก็เก็บไว้งั้นครับถึงแม้ไม่มีราคาแล้วก็ปลูกให้อยู่ในกระถางนะครับเราอยากเป็นเจ้าของครับตัวนี้ก็โด่งดังนะครับตอนนี้มีเต็มกระถางเลยครับสวยๆนะครับสวยงามมากก็ไม่อยากจะแบ่งปลูกนะครับก็จะทำให้เป็นกอแบบนี้ครับเพราะมันต้นหนึ่งตอนนี้ขายขนอเท่าไหร่ครับ150-200ประมาณนี้ครับก็เลยไม่อยากจะขายนะครับเก็บไว้ครับอันนี้ก็กลับลาดครับอันนี้ก็ช้างขาวครับได้มานะครับช้างเหลืองอันนี้ได้มาจากแม่ด่างเทพนะครับเมื่อก่อนแพงมากครับตอนนี้ก็ได้มาก็เก็บเอาไว้นะครับตัวนี้แบ็คโคลอนครับเมื่อก่อนนี่ปาร์ตราคาเกือบพันนะครับซื้อมาตอนนั้นต้นละ450ก็มีนะครับตอนนั้นตัวนี้ครับต้นนี้นะครับซื้อมา450ถ้ากอใหญ่แล้วเป็นพันนะครับก็ซื้อได้มาต้นหนึ่งก็ตอนนี้ก็มีหน่อแบ่งเข้าไปบ้างออดิบ3 สีต้นไม้วางปนไปหมดนี่ก็ชอบเหมือนกันนะครับเหมือนนางไหมแต่ไม่ใช่นางไหมนะครับเจ้าคุณปัญจนึกนะครับเส้นขอบเขาจะไม่แดงครับเขาจะเป็นขาวนะครับถ้าเป็นนางไหมในเส้นเขาจะเป็นสีแดงนะครับอันนี้ตัวโปรดยังไงก็ตัวโปรดนะครับชอบมากเลยพระนครนะครับตัวโปรดครับอันนี้ก็เป็นตัวด่างครับแต่ไม่ยอมด่างครับบางทีก็ด่างบางทีก็ด่างไม่เสถียรนะครับตัวนี้ก็ไม่เสถียรเลมอนตัวนี้ก็มาเจอตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ป่าแบ็คโคลอนนะครับเมื่อก่อนก็ออกนอกกระถางเยอะครับตอนนี้ก็จับดําอยู่ในกระถางให้หมดเลยครับก็ให้เขาแคะในกระถางครับออดิบลายหินอ่อนครับก็จะเก็บไว้ประมาณ2กระถางนะครับไม่ได้เขาพาเพื่อนๆมาดูในสวนตั้งนานนะครับตอนนี้มันเป็นฤดูหนาวครับมันมืดไวนะครับ5 โมงครึ่งนี้ก็มืดแล้วครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรก็จะถ่ายคลิปก็ถ่ายไม่ได้ครับเพราะมีงานประจำนะครับก็เลิกงานก็17:00 นนะครับคือ5 โมงเย็นนะครับแดงอินโดนะครับไม่รู้ลายอะไรลายอะไรบ้างลายวากิวลายพายุเล็กอะไรบ้างครับก็ดูไม่ออกเหมือนกันครับก็ไม่ได้อยู่ในสายกล้วยนะครับฟลอริดาครับต้นไม้เลยฝันครับต้นแรกๆที่รู้จักต้นกล้วยนะครับก็เลยซื้อเก็บไว้หน่อยครับลายเขาสวยดีนะครับเหมือนเขาจะมี3 สีครับเป็นลายเสียพานนะครับต้นนี้ครับก็ถ้าใครชอบลายพวกนี้ก็หาซื้อลายพวกนี้กันได้นะครับก็ตอนนี้ถูกมากแล้วนะครับมันจะมีหลายลายนะผมเห็นนะครับบางทีคือมันไม่ออกลาย3 สีแบบนี้ครับบางทีมันก็เป็นขาวเขียวอะไรพวกนี้ครับแต่เห็นต้นนี้ก็เลยซื้อเก็บไว้สละสักหน่อยถ้าซื้อไปแล้วก็เหมือนได้ฟรีนะครับคือถ้าไม่ซื้อสักทีก็ไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับก็ส่วนมากจะคิดแบบนี้นะครับเงินก็เลยไม่มีเก็บครับลงต้นไม้หมดเลยนะครับหาเงินก็ลงต้นไม้ครับช่วงนี้เพราะว่าช่วงราคาแพงเราอยากเป็นเจ้าของเราไม่ได้เป็นเจ้าของครับก็เลยซื้อเก็บช่วงนี้ก็เก็บอย่างเดียวครับมุมเลยรวนของสวนนะครับอันนี้คือที่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นซุ้มกระบองเพชรนะครับซูมๆหน่อยก็ได้ครับอยู่ข้างนอกครับอันนี้คือในบ้านนะครับเต็มแล้วนะครับอันนี้จะพวกสาวน้อยปะแป้งนะครับจะพวกเทพนิมิตพวกนี้ครับฟินสันก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับรกไปหมดครับใต้ต้นมะม่วงครับฝั่งนู้นก็มีนะครับก็มีเยอะเหมือนกันครับฝั่งนู้นครับ
แต่โซนนี้เมื่อก่อนชอบมากครับตอนนี้ก็จัดสวนถาดเยอะแล้วครับตอนนี้ต้นไม้ก็คนก็ไม่ค่อยปลูกเขาเหอเฉพาะบอนสีตอนนั้นนะครับตอนนี้ชาวบ้านเขาคิดว่ากระแสต้นไม้ไม่แรงก็เลยไม่ค่อยปลูกกันแต่หารู้ไหมว่าคนที่เขาปลูกต้นไม้กันเขาเริ่มสะสมนะครับช่วงนี้ครับเพราะเงินเขาซื้อมาอย่างเมื่อก่อนต้นเป็นหลักแสนเหลือ1,000ไม่ถึง1,000พวกนี้ครับบางครั้งก็เหลือแค่หลักร้อยพวกนี้ครับเขาก็เลยเริ่มเก็บกันนะครับไม่ใช่ว่าวงการต้นไม้จะซานะครับเพียงแต่ว่าราคาหรือกําไรที่เขาขายได้จะลดน้อยลงแล้วเป็น10เป็น100เท่านะครับแต่ก็ยังขายได้คือราคาก็จะกลับมาปกติเหมือนเดิมครับบางคนคิดว่าราคาลงแล้วคนก็จะเริ่มไม่ค่อยปลูกกันนะครับก็ไม่ใช่นะครับผมก็ยังปลูกนะครับคือปลูกตลอดนะครับก็มาส่องต้นไม้ทุกวันนะครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายนะครับบอนเสียพานไปก่อนก็ดังนะครับก็ยังมีเก็บไว้อยู่นะครับแต่หน้าหนาวตอนนี้ก็กุหลาบหินนะครับไว้ลาวาครับไม้ในตำนานนะครับอันนี้ก็ชอบเหมือนกันครับมีอีกโซนนะครับที่ผมชอบนะครับคือในบ้านก็คือโซนของนางกวักครับกวักพวกนี้กวักทั้งหลายครับนางกวักกวักมรกตพวกนี้ครับนางกวักผมก็จะมีด่างขาวด่างหินอ่อนด่างเหลืองพวกนี้ครับแต่ว่ายังขาดด่างทองนะครับก็ราคาเริ่มแพงอยู่ครับถ้าเป็นกวักก็จะมีกวักสามสีครับก็ด่างสามสีในหนึ่งใบครับบางทีก็ออกขาวเหลืองพวกนี้เขียวพวกนี้ครับก็ปักไปทั่วครับก็ตอนนี้คือเดี๋ยวก็ด่างบ้างไม่ด่างบ้างก็ไม่เสถียรครับแต่ส่วนมากผมจะชอบมาดูโซนเนี้ยครับก็สวยดีครับกุหลาบหินนะครับผมชอบมานั่งก็หยิบดูแบบนี้ครับปลายที่จริงอะเขาจะเป็นสีม่วงทั้งหมดนะครับตอนซื้อมาใหม่ๆตอนนี้ก็เหลือแค่ปลายสีม่วงนะครับก็สวยไปอีกแบบครับก็ตรงนี้ก็คือคงที่ของเขาแล้วนะครับจะกล้วยหอมครับผมเด็ดใบไปวางครับก็มีหลองกล่องแก่งครับจะผอมไปหน่อยนะครับก็ตัดสินใจครับให้มันไม่สวยช่วงนึงครับเดี๋ยวเขาก็จะสวยขึ้นปกตินะครับอันนี้ปลายสีแดงครับก็ซีดไปแล้วนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่าสายลุงครับก็เริ่มติดแล้วครับตอนนี้ก็หาน้องอวบกลมๆอีกตัวนึงครับก็ราคาก็ยังแพงอยู่นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีไม้ใหม่เข้าสวนนะครับก็ประมาณ4ชนิดนะครับก็จะเป็นกุหลาบหินครับสั่งไว้ครับเขาส่งมาเมื่อวานน่าจะถึงพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เขาวางใบนะครับในคลิปต่อไปนะครับว่าตอนนี้คือรากเขาเริ่มออกแล้วนะครับต้นนี้ครับสีม่วงครับกลายเป็นสีเขียวนะครับแต่เขาก็ยังอวบอิ่มอยู่นะครับก็โต๊ะนี้เป็นโต๊ะที่สวยของผมนะครับก็ชอบมานั่งดูตรงนี้นะครับครับวันนี้นิมิตไลฟ์สไตล์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ห่างหายไปนานก็เพิ่งมาถ่ายคลิปวันนี้ครับก็ลองมาถ่ายในสวนดูนะครับก็ไม่ได้ไปถ่ายนานก็พาเพื่อนๆมาดูในสวนนะครับตรงนี้คือจะได้แสงตอนกลางคืนนะครับก็ทําให้ไม้ไม่ได้นอนหลับนะครับแสงก็จะถึงตรงนี้นะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับบางทีคลิปอาจจะหายไปบางช่วงนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกเพราะตอนนี้คือลูกหมาที่บ้านด้วยครับก็หมาปลอมที่บ้านออกลูกก็ยุ่งๆกับลูกหมาครับไผ่ลังอานพวกนี้ครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับ